สวัสดีครับวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องถังสีต่างๆในแมปที่เราสามารถจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้มาเริ่มกันเลยดีกว่ามีถังสีส้มที่เป็น flammable หรือว่าถังไฟมีถังแดงที่เป็น explosive หรือว่าถังระเบิดมีกู้หรือว่าถังโฟมนั่นเองที่เป็นสีชมพูมีท็อกซิกที่เป็นถังพิษมี powder หรือว่าระเบิดควันนั่นเองที่เป็นสีเทานี่ระเบิดในเกมนี้มี5แบบเราไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ถังส้มกันเลยดีกว่าถังส้มเนี่ยถ้าเราปาไปมันจะไม่ระเบิดในทันทีมันจะไฟลุกก่อนแล้วประมาณ5วิมันจะระเบิดเป็นไฟอยู่นานพอสมควรเลยนี่คือถังส้มต่อมาถังส้มเนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้ระเบิดในทันทีเราสามารถกดต่อย2ทีได้ให้ไฟมันลุกแล้วมันจะระเบิดภายใน5วิถังส้มเนี่ยทำให้พวกกำแพงเนี่ยเป็นรูด้วยนะถ้าอยู่ใกล้พอเราสามารถวางงี้ก็ได้นี่วางไว้แล้วเดี๋ยวมันจะระเบิดกระแพงเป็นรูด้วยนี่คือถังส้มต่อมาถังแดง explosive ประโยชน์ของถังแดงเนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือทำดาเมจคือปาไปแล้วระเบิดกับเอาไว้ระเบิดปานนี่ซึ่งถังแดงเนี่ยมีวิธีการทุกด้วยการกดปาไปแล้วกด F คืนมาเราจะสามารถทุกได้ซึ่งมันจะระเบิดใกล้ขึ้นถามว่ารู้ไปทำไมเพราะว่าถ้าเราปาใกล้เกินไปเนี่ยมันจะไม่ระเบิดเห็นไหมเพราะงั้นเราต้องปาไปแล้วก็ดึงกลับมาแล้วค่อยปานี่จะได้ใช้ก็ตอนที่แบบเฮ้ยเราจะปาใกล้ๆแต่เอาจริงตอนปาใกล้ๆผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นี่มันไม่ค่อยหวังผลได้เท่าไหร่ถังแดงก็ประโยชน์ของมันคือดาเมจกับระเบิดตึกเนาะเรามาต่อกันที่ระเบิดกูกันเลยดีกว่าระเบิดกูเนี่ยคือแบบนี้นี่สามารถสร้างโฟมเป็นกำบังได้สแต็กกันได้นี่แต่มันจะรูปร่างแปลกๆแต่หลักการการทำงานของมันถ้าเราปาลงพื้นมันจะขนานกับเรานี่มันจะเป็นกำแพงให้เราถ้าเราปาลงพื้นนะแต่ถ้าเราปาใส่กำแพงเนี่ยมันจะเป็นแท่งออกมานี่คือหลักการการทำงานของมันหรือว่าผมเรียกว่าเป็นแกน x อันนี้คือแกน x ถ้าปาลงพื้นเป็นแกน y ถ้าปาเข้าผนังซึ่งทำงานแบบเดียวกันเลยกับระเบิดมือนี่แต่มันจะอ่อนกว่ามันจะไม่ได้สร้างยาวเท่าเนี่ยอันนี้3อันนี้4ช่องอันนี้6ช่องแล้วก็ประโยชน์ของกู้อย่างนึงก็คือทำเป็นบันไดนะครับแล้วก็เราสามารถใช้กู้เนี่ยบล็อกป้อมได้ด้วยประหยัดไอเวนนี่ได้เลยวิชาต่อมาเป็นท็อกซิกหรือว่าพิษพิษเนี่ยเมื่อเราปาไปแล้วอิมแพกมันจะปล่อยพิษออกมาอ่อนๆซึ่งทำดาเมจได้แล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงมันจะระเบิดซึ่งพิษเนี่ยอยู่นานมากเราทำดาเมจเรื่อยๆเหมาะสำหรับการโยนไปในออบเจกตีฟแล้วก็ทำให้คนมาแคปไม่ได้อย่างสุดท้ายควันไม่ค่อยได้ใช้อันนี้แต่เดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่เราได้ใช้นี่ซิมโพลเลยปาไปแล้วระเบิดเลยเป็นควันระเบิดควันเนี่ยยิงแล้วแตกเลยแล้วผักกันอื่นส่วนระเบิดไฟเนี่ยสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับเคยไหมมีจังหวะ5-5หรือจังหวะที่เราอยากเก็บไว้เฮ้ยล่วงหรือจะเอาไปอวดเพื่อนในจังหวะที่เรายิงของผม yes sirเชื่อมันต้องอย่างนี้สิวะนี่เลยครับ Steel Series Moment แอปพลิเคชันสำหรับการอัดย้อนหลังที่ใช้ง่ายและสะดวกมากๆไม่ว่าจะเป็นการตัดเฉพาะช่วงที่เราต้องการหรือว่าแชร์ให้เพื่อนใน Discord หรือว่าโซเชียลมีเดียช่องทางใดก็ตามสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่ไม่กี่คลิกไม่จำเป็นต้องไปเข้าโปรแกรมตัดต่อให้ยุ่งยากหลายสเต็ปขั้นตอนนี่เลยครับ moment.gg สามารถกดดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปและในคอมเมนต์เลยนะครับเอาล่ะเรามาต่อกันที่อินเตอร์แอคกันของไอเทมหรือว่าถังแบบต่างๆดีกว่าทั้งกู้ท็อกซิกแล้วก็พาวเดอร์หรือว่าควันนั่นเองเอาล่ะเรามาเริ่มที่กูกันดีกว่ากูเนี่ยสามารถเคาน์เตอร์ด้วยการเผาได้พิษก็สามารถเคาน์เตอร์ได้ด้วยการเผาเช่นกันถ้าเรามีระเบิดไฟเราสามารถปาไปได้พิษจะโดนระเบิดทิ้งหายไปเลยส่วนกูจะติดไฟแล้วเดี๋ยวจะย่อยสลายนี่ส
่วนไฟเนี่ยสามารถเคาน์เตอร์ได้ด้วยการใช้ควันนี่คือประโยชน์ของไฟของควันพอติดไฟเนี่ยไฟจะเผาหญ้าหรือว่าอะไรที่ติดไฟได้ด้วยซึ่งวิธีการเคาน์เตอร์ไฟเนี่ยคือการปาควันใส่แล้วควันจะดับไฟนี่คือการอินเตอร์แอคกันของทั้งต่างๆในเกมนี้แล้วไหนแล้วเราก็พูดถึงเรื่องการอินเตอร์แอคกันของปลาแล้วใช่ไหมพวกทางต่างๆมาพูดกันถึงเรื่องพวกโต๊ะเก้าอี้กันเลยว่ะโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเราสามารถกดคลิกขวาได้เพื่อวางไว้และกดคลิกซ้ายเพื่อปลาได้แล้วเราสามารถแปะพวก C4 ไปบนไอเทมเหล่านี้ได้เช่นกันเพราะงั้นเราสามารถปลาใส่ศัตรูได้แล้วกดระเบิดเอาล่ะเราสามารถปา C4 แล้วแปะกับไอเทมเหล่านี้ได้นี่อย่างนี้เมื่อกี้ผมทามมิ่งช้าไปหน่อยมาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่แปะไว้รอ C4 พร้อมก่อน C4 เกมนี้เนี่ยไม่สามารถระเบิดได้ทันทีเดี๋ยวผมไล่ให้ดูก่อนเป็น C4 เนี่ยเราปาไปเราจะกดระเบิดไม่ได้เห็นไหมมันจะยังไม่ทำงานเราต้องรอให้มันบีบก่อนสีฟ้ามีไฟสีฟ้าปิ๊บปิ๊บปิ๊บมันถึงจะระเบิดได้เพราะงั้นนี่เราแปะไว้เนี่ยพร้อมละกด F ป้าแล้วคีย์ขวามันจะเป๊ะพอดีเลยคำถามต่อมาอ้าวแล้วเราสามารถคอมโบ C4 กับระเบิดถังแดงได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในระยะที่เหมาะสมก็คือ20เมตรขึ้นไปแล้วกดระเบิดให้เป๊ะด้วยถ้าเราทำติดมันแรงมากแต่ก็ทำยากเช่นกันอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ทิศให้อีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้จะเป็นระยะใกล้กว่า20เมตรมันจะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็คือเราปาไปนี่จะโดนดาเมจ C4 แต่ไม่โดนดาเมจระเบิดของทั้งแดงซึ่งเราต้องประยุกต์กับการใช้การดึงเข้าดึงออกอ่ะซึ่งมันก็ไม่ค่อยเพอร์เฟกต์เท่าไหร่เพราะงั้นผมว่าอย่าหาทำเลยยกเว้นแบบเป็นตอนต้นเกมเงี้ยเราเซตอัพหาเจอถังแดงปุ๊บเราก็วิ่งถือถังแดงไปเฮ้ยเจอคนว่ะนี่มันก็จะได้เกือบตายก็คุ้มอยู่ก็เป็นอีกเพลย์หนึ่งก็วันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันโอเคครับ